ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเด็กๆจ้าวันนี้ครูจะให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างนิทานเรื่องหนึ่งด้วยกันดีไหมจ้าโดยครูจะให้แต่ละคนเนี่ยเล่านิทานต่อกันคนละประโยคจนจบเรื่องเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นเรื่องให้ก่อนแล้วให้เด็กๆเล่าเรื่องต่อจากครูผลัดกันจนครบทุกคนไหนมีคนเก่งคนไหนจะอาสาเริ่มเล่าเรื่องต่อจากครูได้บ้างคะว้าวน่าสนุกจังครับงั้นอิ่มสุขขอเริ่มต้นต่อจากครูดาวนะครับได้สิจ้าครูจะเริ่มต้นแล้วล่ะนะจ้าเด็กๆใช้จินตนาการได้ตามสบายเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ให้มีสมาธิและตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนเล่าด้วยนะคะเอาละนะเรื่องมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งมีกระต่ายกับเต่าอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์นานาชนิดในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ทุกๆวันกระต่ายจะชอบวิ่งและเล่นกับสัตว์ชนิดอื่นเพื่อชวนทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ